ากทีมหลังนี่คงมามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับเอาพี่ชันลงมาครับครึ่งหลังครับเปลี่ยนพี่สือเอาไว้ครับโยมาลูกนี้ยังถึงแล้วหลังว่าตรงแล้วหนุนได้คีแต่ไม่ตรงขอแม่ตรงขอจะเป็นคนสาวว่าโหให้ตรงกลางแล้วแล้วยังต่ายให้โอ๋ทางขวาหมอนสุดที่มีอยู่ครับยังดึงแรงเพิ่มนิดนึงมาที่มีอยู่อีกทีแล้วทางขวาไปเองครับจังหวะนี้แต่หลบพิซซ่าไม่สวยครับแล้วมาทางขวาเปิดเข้ามายันติดเหนียงลงยิงยันติดผู้รักษาประตูครับไปมาแล้วยิงด้วยสายทีหนึ่งคืนนี้น้ำสบายครับขาโจมขึ้นมาตอนโดนหนุนนิดนึงครับจังหวะนี้หัวขึ้นมาทางซ้ายครับตีสะพานครับขอข้ามไปฝั่งขวายังติดหนึ่งแล้วสกัดทิ้งเอาไว้ครับแม่ไม่งั้นถึงไม่อยู่ครับเดี๋ยวดูว่า1ต่อ1ครับให้ลูกนี้มายังติดที่ตอนแล้วแม่ยังเคลียร์ทิ้งออกได้ครับต่อออกทีเอ็มครับขึ้นมา4ต่อ2แล้วจังหวะนี้วิญญูแต่แล้วยิงยังติดเซฟครับโอ้โหดูครับโอ้โหหนึ่งลูกนี้เกือบไปครับผู้กองมาจังหวะเมื่อสักครู่มีแค่2คนครับเจอต่อ4คนยังช่วยกันสกัดออกไปได้ครับแม่ยังไม่เสียประตูสาดเข้ามาเอาแล้วแปลไม่ตรงก่อนครับแม่เลยมาถึงเสาสองปอมครับเสียครับตอนนี้นี่เปิดหน้าแรกแล้วทั้งสองทีมขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็มโหเอ็มดูครับจังหวะนี้อยู่ครับแล้วมีเพื่อนเติมทางขวาขึ้นมาวิสานยิงโอ้โหยังปัดทิ้งหน่อยได้วิสานประตูไม่งั้นโอ้รับจับมาแล้วต้องต่อยแล้วทีนี้ที่จังหวะว่าเราพูดนี่น่าจะได้ทั้งของทีมแล้วแม่หัดกันสุดครับโอ้โหนี่เกมเปิดหน้าแรกแล้วต้องการประตูขึ้นนำทั้งคู่ครับล็อกมาลูกนี้ต่อโอต่อยีทางขวาให้มาพี่เอ็มทีมให้ตัวนี้โอ้โหจังหวะนี้พยายามตลับเลยครับกะผิดไปนิดนึงครับดูไกลมาลูกนี้ดูครับไม่ฟาวครับ
แล้วให้มาทางซ้ายได้ครับยิงด้วยสายลูกเดียวสายด้านหลังดูครับผู้จัดการเหมือนไม่มีอะไรครับเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับยิงที่เล่นบาดเจ็บครับจังหวะเมื่อสักครู่ยิงด้วยสายลูกเดียวเกือบน้อยเลยครับขึ้นนำปมมาเอฟซีแล้วแต่เป็นการขึ้นนำครั้งแรกถึงประมาณหลังจากตามหลังหนึ่งประตูแล้วแม่ตอนนี้ยิงสองลูกรวดครับดูเรื่องก่อนครับใจเย็นๆครับเวลานี่หยุดให้ครับมันเป็นเรื่องตัวมันเรื่องกระถมให้มาต้องให้เวลาความปลอดภัยมาก่อนครับแต่ที่เล่นต่อไม่ไหวนี่อาจจะต้องเปลี่ยนตัวครับแล้วคงที่จะนอนนี่เป็นหนิงครับหนิงน่าจะไม่ไหวครับหนิงให้สัญญาครับยังไงเอาอะไรดามไว้ก่อนแล้วหนิงในจังหวะว่าตะคู่นี่เป็นปะทะกับตอนที่จังหวะที่จะยิงแล้วเสียทั้งประตูและกลมมาแล้วก็เสียผู้เล่นครับแม่เสียสองต่อแล้วกลมมาฮะเดี๋ยวดูครับผู้เล่นนี่ครับต้องลงมาแทนตำแหน่งกันแล้วตอนนี้เอ็มยังได้ครับทางซ้ายให้มาพิซันขอกลับมาคืนหลังมาตั้งกันใหม่ครับพี่เต้ต้องกลับมาเล่นเซนเตอร์ฮาร์ตตัวหลังแล้วครับตอนนี้แต่ว่าเราพูดให้หนิงเป็นเซนเตอร์แล้วตอนนี้ต้องเปลี่ยนเซนเตอร์คนใหม่แล้วเกมพุ่งมาลูกนี้ต่อจะหน่วงไม่ถึงครับรับได้สบายสบายแล้วจังหวะนี้ตีนมาจะหัวกลับครับพุ่งมาตรงกลางแล้วพี่โต๊ดให้มาจะแตะต่อที่ทางเกือบไม่ได้เยอะหันเกือบโดนดักไปครับยังได้ครับกลมมาลำเดียงบอลขึ้นมาทางขวาโผล่ให้ตามข้อมาพิซานลูกนี้อ้าวแล้วดูแล้วบอลลอยมาเข้าทางเต็งสะพานครับแต่พี่ตองวันนี้ฝืนไปนิดนึงนะโจนสองสามคนเอาบอลมาได้ครับผมมาง่ายตรงกลางที่ซันแตะหลบฟาวจังหวะนี้กรรมการเดี๋ยวมาแจกใบเหลืองครับระวังกันนิดนึงครับจังหวะ50-50ครับทั้งสองทีมโยนขอเข้ามาแล้วตบทิ้งมาจังหวะนี้เข้ามือครับน่าจะเปลี่ยนตัวให้สัญญาณกรรมการครับพี่ยูจ้องเลยนี่เอาจังหวะนี้ไปชนเลยนะเป็นทหารทางสนามมีการขยับครับจะเอาดิสกลับลงมาครับจับบอลลูกนี้สวยครับให้มาต่อกันเลยเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาแต่เวลายังเหลืออีกเยอะครับน่าจะมีสกอร์มากกว่านี้ครับคู่นี้เปิดหน้าแรกกันแบบนี้ครับเพิ่มเกมต่อเล็กเลยแต่ทิ้งขึ้นมาได้ครับแล้วที่โยหลุมกลับมาโอ้โหต้องมาบอลไปนิดนึงครับแล้วให้กลับหลังมาคุมขึ้นหน้ามาลูกนี้ยังตามมาเก็บได้ครับทางยิงอาจลูกนี้โอ้โหดูครับบอลเข้าแผงครับ
น่าจะจุกครับชิทอนกลับมาตั้งกันใหม่ครับมาที่โอ๋ทางขวาดูเขาเคาะกิ่งแดงขึ้นมาแล้วใส่เมื่อกี้ไม่ตรงครับข้างสนามยังมีผู้เล่นสำรองอีกครับตรงมาเดี๋ยวต้องดูครับทีแปดครับจะโยนยาหรือเปล่าดูนี้โยนต้องเล็กเกินไปครับแม่กองหน้ามีดิ๊กอยู่คนเยอะขอสั้นๆครับโดนบอกให้เพื่อนขยับมาเอาบอลหน่อยครับแม่ไม่รู้จะจ่ายยังไงครับพยายามจะเล่นลูกพยายามจะเล่นบอลกับพื้นครับโอ้โหขึ้นมาขวาโดนลูกนี้ยังหม่งทิ้งออกมาแล้วพี่เป็ดเก็บได้ครับกองหน้ามีดิ๊กอยู่แล้วลูกนี้ดิ๊กแล้วจังหวะนี้